ได้มีพิธีลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือล่าจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานโครงการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สาธารณรัฐลาวประชาธิปไตยปาตสุลาวรวมมูลค่าทั้งหมดแม่น 1.5 ตื้อเยนหรือเท่ากับ 13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่างหน้าให้แก่ฝ่ายลาวเส้นโดยแม่นทันท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างนายแก่ฝ่ายญี่ปุ่นเซ็นโดยเมนทันเคอิสุทาเกวะกะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของพนักงานของทั้งสองฝ่ายนี้โครงการช่วยเหลือล่าในครั้งนี้มันเป็นโครงการช่วยเหลือล่านอกโครงการประกอบมีอุปกรณ์การแพทย์พาหนะและรถผลิตน้ำสะอาดรวมมูลค่าแม่น 1.5 ตื้อเยนหรือเท่ากับ 13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้แม่นจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานสาธารณสุขเป็นต้นแม่นการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ท่านฮอกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบใจพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อกับการสนับสนุนช่วยเหลือล่าจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสุลาวเฉลี่ยแล้วประมาณ90ถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี